สำหรับนโยบายรัฐบาลความยาว66หน้าที่นายกรัฐมนตรีจะถแถลงต่อรัฐสภาปลายสัปดาห์นี้มีรายละเอียดเนื้อหาแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนนโยบายหลัก12ด้านแล้วก็มีส่วนนโยบายเร่งด่วนอีก12ด้านค่ะก็สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐบาลแนวแนว,แนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติตามที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดเอาไว้นะคะค่ะซึ่งโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนนะคะที่มีการบัญญัตินโยบายของพรรครัฐบาลที่เคยหาเสียงไว้ค่ะโดยเฉพาะการ สารต่อนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้วนะคะแต่ก็พบนะคะว่ามีหลายนโยบายนะคะที่มีการหาเสียงเอาไว้แต่ว่าไม่ได้รับการบรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนในการถแถลงรอบนี้นะคะติดตามจากคุณแสนยากรสิงห์วิรธรรมค่ะ ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่21เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่ถูกอ้างอิงในคำถแถลงนโยบายของพลเอกประยุทธ์จรันรโอชานายกรัฐมนตรีที่จะถแถลงต่อรัฐสภาระหว่างวันที่25และ26กรกฎาคมนี้ คำถแถลงนโยบายที่จะถแถลงต่อรัฐสภามีความยาวทั้งหมด66หน้ามีการอ้างอิงถึงข้อท้าทายต่างๆต่อการบริหารราชการแผ่นดินท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทางความมั่นคงและเศรษฐกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศและการกำหนดนโยบายหลักทั้ง12ด้านที่จะต้องดำเนินการภายใน4ปีของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้ สำหรับนโยบายที่เคยหาเสียงกับประชาชนไว้ถูกระบุไว้ในนโยบายเร่งด่วน12เรื่องส่วนใหญ่เป็นการสารต่อนโยบายประชารัฐของรัฐบาลชุดที่แล้วที่พักพลังประชารัฐหาเสียงไว้อาทิการปรับปรุงระบบบรสวัดิการแห่งรัฐและบี้อย่างชีพผู้สูงอายุคนพิการการขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดตามโครงการมารดาประชารัฐการดึงดูดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ส่วนนโยบายที่สำคัญด้านอื่นๆของพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้รับการบรรจุด้วยอาทิการเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชากัญชงทางการแพทย์ของพรรคภูมิใจไทยการประกันรายได้สินค้าเกษตรและการสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็ถูกบรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะถแถลงต่อรัฐสภา นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่สำคัญเช่นการแก้ไขปัญหาหนี้สินการปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยการปรับปรุงระบบที่ดินให้เกษตรกรเข้าถึงได้การลดอุปสรรคธุรกิจประมงช่วยเหลือให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่ก็พบว่าอีกหลายนโยบายอย่างนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา้อยละ10เงินเดือนปริญญาตรี20,000บาทที่พักพลังประชารัฐเคยหาเสียงไว้นโยบายปลูกกัญชาบ้านละ6ต้นของพักภูมิใจไทยซึ่งล้วนแต่เป็นนโยบายหลักที่เคยหาเสียงแต่กลับไม่มีบรรจุไว้ในในโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตลอดจนไม่มีกําหนดระยะเวลาที่จะเห็นผลสมัมฤทธ์ที่ชัดเจนอาจเป็นช่องทางให้ฝ่ายค้านใช้เวลาที่มีอยู่ถึง13ชั่วโมงครึง่งอภิป นโยบายรัฐบาลว่าไม่ได้ทำตามที่เคยสัญญาหาเสียงกับประชาชนไว้เสนากรสิงห์วิรธรรมไทย PBS รายงาน